โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแข่งขันกิจกรรมกระชับมิตรในแคน CG นะครับยิงกันเองบอกเลยว่าโคตรมันโคตรเดือดนะครับก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อให้เป็นกำลังใจสำหรับพี่แมวนะครับจากนั้นก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีฟายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมสำหรับการ Warcan CGGG นะครับก็เป็นกิจกรรมในแคนแหละเป็นการยิงนะครับพี่เต๋าก็จะจัดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์แหละครับก็นะครับได้ที่1ก็จะได้เป็นแบบว่าเงินมูลค่าเกือบหมื่นเลยนะครับเรียกว่าแบบพี่เต๋าแบบสนับสนุนนักแข่งอ่ะสาขา2ก็สำหรับใครที่อยากมาเทสก็นะครับก็สามารถติดตามในแฟนเพจพี่เต๋าแล้วก็ Nemo TV ของพี่เต๋านะครับรับรองว่าทุกคนจะได้เข้าสาขา2ทุกคนจะได้เป็นนักแข่งแบบของจริงนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวก็มาเป็นคณะกรรมการนะครับหรือมาดูว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีพี่อาร์มนะครับ BMW นะครับเป็นกรรมการแล้วก็พี่ลูกเต๋านะครับเป็นลูก CG ลูกเต๋านะครับเป็นกรรมการกับพี่แมวนะครับพี่แมวก็จะมาดูกันว่าใครจะได้ที่1นะครับก็สำหรับใครที่รับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็แบบว่าเป็นกำลังใจอ่ะให้ทำคลิปต่อไปอ่ะทุกคนนะครับก็ผู้เล่นก็ในแมปก็มีรู้สึกว่ามีประมาณเกือบ20คนกว่าๆนะครับก็จะมีในด้านของ CG Hachiu นะครับ CG บ้านจน CG กับทรงโจรนะครับแล้วก็อะไรมันอ่านว่าอะไรเบาๆติ๊กในนะโอ้โหมอนเตอร์นะครับหัวแชทนะครับแล้วก็ซันส์อะไรเนี่ยโอ้โหมันอ่านยากจะมาชื่อแต่ละคนทำไมมันตั้งอินเตอร์จังวะแต่ละคนเนี่ยไม่สงสารสุขภาพเลยครับก็การระยะสร้างห้องเนี่ยพี่เขาจะสร้างห้องก่อนนะครับแล้วเขาก็จะกดเลยนะครับก็ตอนนี้ครับก็ได้ทำการกดห้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็รอไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้ก็ทำการกดเข้าห้องไปแล้วทุกคนนะครับก็เป็นการกดเข้าเริ่มห้องเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีใครกันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นยาวๆนะครับแล้วก็พี่แมวก็ต้องขออภัยนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการภาคนะครับแปลว่าหัดภาคครั้งแรกในชีวิตก็โอเคนะครับก็วันนี้พี่แมวก็มีช่องมาแนะนำนะครับให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับสำหรับช่องพี่แทนหรือแทน Official นะครับก็ช่องนี้เป็นการสอนเกี่ยวกับความรู้การเทรดแล้วก็การเทรดการเล่นหุ้นต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปกดอาชีพเทรดเดอร์นะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องจบปตรีไม่จำเป็นต้องจบปเอกปโทไม่จำเป็นเลยนะครับนะครับมันใช้ที่สมองนะครับผมก็เทรดได้ละเงินแสนเงินล้านอ่ะใครๆก็ทำได้ครับก็เดี๋ยวดูกันไปว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับก็นี่ครับเปิดชื่อมาก่อนเลยนะครับนารัตนะครับทรงโจรเบาๆนะครับผมแล้วก็อินเมจแล้วก็ TK นะครับแล้วก็อะไรมันอ่านว่าอะไรไนท์นะจ่าเฉยนะครับหัวเช็ดนะครับมอนอะไรมันอ่านว่าไก่นะหนุมานพัดแสนซนแล้วก็โอ้โหวินเนอร์มาลีโอ้โหชื่อมันน่ารักดีว่ะแล้วก็อันนี้ยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับเมี่ยงเหวอแล้วก็ TR แล้วก็ปีเตอร์แล้วก็เป็ดโปนะครับเอ้ยรู้สึกว่ามันมีกี่คนวันในแบบประมาณเกือบ20กว่าคนนะก็คือรวมคณะกรรมการก็ก็คือเหลือ25คนนะครับในการแข่งนี้ก็มีทั้งหมด25คนเนาะก็เรียกได้ว่ามาชิงกันประคองเป็นที่1ดีกว่าว่าใครจะได้ที่1นะชมพี่ว่าคิดว่าลูกศิษย์พี่แมวคิดว่าพี่แมวแบบไม่รู้ว่าคนไหนจะได้ที่1คือมันเดายากมากนะครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มทำการเข้าห้องแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะกลายเป็นคลิปที่ภาคแบบยาวๆนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงเลยคลิปนี้เป็นการภาคแบบว่ามึงแบบว่าพี่ภาคเต็มที่เลยนะครับนะก็มาแล้วนะครับสำหรับเกมแข่งขันเกมแรกเลยนะครับก็อยากจะลองดูว่าคนในแคน CG สาขา2แบบจะโหดเท่าสาขา1หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็จะพาอยู่ที่ด้านของกายเพราะว่านะกาย TR นะครับอ่านว่ากายนะครับก็นะครับแร้งแดงด้วยนะสกิลที่เอามาก็เป็นวิ่งเร็วเกาะนะครับแล้วก็ยิงแล้วได้เลือดสำรองนะครับก็มาดูคนอื่นกันดีกว่านะครับก็มีจ่าเฉยไก่นะเบบี้เบาๆนะครับโอ้โหแล้วก็ฮัชชิวครับเบาๆก๊อปครับขอขนาดนี้ครับทรงโจรทุกคนได้ทำการแยกย้ายโดดนะครับแล้วก็นี่อ่านว่าอะไรวะเนี่ยฮัชเช่หรือเปล่าวะนะครับก็ลงทางด้านของเรียกว่าหอนาฬิกานะครับกับสเก็ตบอร์ดสีแดงที่เราร้อนนะครับสกิลก็คือวิ่งเร็วนะครับปั๊มยาเร็วแล้วก็เก็บแม็กนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหบางก๊อปนะครับนาราสนี่คือพี่แมวเชียร์มากเลยครับแล้วก็ทรงโจรแล้วก็ด้านของอันนี้ครับคนนี้คือเล่นกับพี่แมวมานะครับแล้วก็เบาๆนะ
ครับก็อันนี้เอาก้าวมาโอ้แต่ทุกคนเอาคนละสกิลที่แบบแตกต่างกันมากนะครับบางคนก็เอาวิ่งเร็วมาปั๊มยาเร็วบ้างนะครับหลักๆก็จะเอาวิ่งเร็วมากับปั๊มยาเร็วกันเยอะนะครับเนาะก็นี่ครับสถานการณ์ก็จะเป็นการแบบว่าจับหลายๆภาพมุมมองนะครับทุกคนจะได้แบบว่าไม่ต้องโฟกัสแบบเออพี่ไม่ยุติธรรมเลยทำไมพี่ไม่มองผมมองว่าเออพี่แมวก็มองพยายามมองทุกคนนะครับก็แต่ละคนก็จะแยกกันลงนะครับนี่ก็ลงพีคนะครับโอ้โหพี่แมวก็จะจับภาพเร็วนิดนึงนะพี่แมวเป็นคนที่ชอบแบบว่าคนที่แคมป์บ้านกลางเขายังไงครับมีสถานะของสกากับสถานะของ M60 นะครับอ้าวยิงพื้นประวัติเมื่อกี้โอ้โหตอนนี้ครับกันเหมือนเขากำลังเห็นสตูนะครับแต่จับภาพอีกทีครับบ้านแอลครับโอ้โหในการโล่งเลยครับตอนนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของอาคาตูดิวานะครับก็โล่งเช่นกันนะครับแล้วก็อูเรือแล้วก็ทางด้านของอูเรือนะครับแล้วก็คาตูนะครับพี่เขาก็จะจับภาพปนไปนะครับก็หัดภาคนี่ครับเหมือนจะเห็นคนแล้วนะทรงโจรก็พี่เขาจะจับภาพเรื่อยๆนะครับพี่เขาก็หัดภาคคือแบบภาคไม่เก่งก็แต่ก็อยากให้เอาคลิปนี้มาดูนะเพราะว่ามันแบบว่าสนุกมากทุกคนคือแบบอยากให้ทุกคนดูให้จบคือแบบทุกคนก็เชียร์แล้วว่าใครได้ที่1นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นการแยกย้ายหาเรียกว่าหาปืนหาของหายาหามีดหาของนะครับเพื่อแบบมาไล่บวกกับทุกคนนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปเรื่อยดีกว่านะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยครับแต่ละคนอ้าวอ้าวนั่งของ CG ครับซันซีเมื่อวานนะโอ้โหรู้สึกว่าแกจะเจ็บมากเลยเหลือ2เองครับโอ้โหสำหรับเจ้าชายชุดม่วงนะครับบอกเลยว่าโดนใครยิงมาเจ็บก็ไม่รู้นะครับนี่คือแบบโดนนัดเดียวนี่คือไปสวรรค์โอ้โหนัดเดียวจริงๆนะครับสำหรับ CG นะครับผมโอ้โหนัดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันโหดจริงว่ะไอ้นี่โอ้โหมันมีการซ้ำศพได้ว่า M4A1 นะครับโอ้โหอ่ะฮะโอ้โหรู้สึกว่าแถวนี้จะมีมวยนะครับระหว่างคู่นะครับImpact หรือเปล่าเออมันอ่านพี่อ่านขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สกิลที่เขาเอามาคืออาหมัดนะครับวิ่งเร็วแล้วก็เป็นทางด้านของเพิ่มความแม่นยำยังไงครับจังหวะนี้ยิงฟรีโอ้โหยิงฟรีอีสปอร์ตครับโอ้โหแม่ทุกคนครับแบบว่าโอ้ยโดนยิงข้างหลังว่าเอาอ่ะเฮ้ยเออสองสั้นเป็นไงนะครับโอ้สเปซยังไงครับเข้าบ้านแล้วครับจังหวะนี้ครับบอกว่าโอ้โหหมามุ่งไปสู้กับพี่นะครับขอระยะเวลาในการพันยานิดนึงครับจ่าเฉยมาแล้วครับเหมือนจะเป็นศัตรูคนที่2นะครับอ้าวซึ่งไม่รู้บ้างเลยว่าเขากำลังมานะครับจ่าเฉยโดนยิงจ่าเฉยยิงจากโรงเรียนนะครับโอ้โห XM8 ครับกับทางด้านของ RUMP นะครับแน่เกาะ2นะครับไม่มีหัวนะครับสกิลก็นี่ครับ XM8 ไปโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหคมจริงๆนะหนุ่มคนนี้บอกเลยว่าperfect นะครับ perfect เกมเลยนะครับจังหวะนี้นะครับก็ทำการเปลี่ยนเป็นทางของ P90 นะครับเพราะว่ามันจะดีกว่า UMP แน่นอนนะครับในการยิงแล้วก็ระยะนะครับสำหรับทรงโจรทรงโจรมาติดครับจังหวะนี้เหมือนจะมีคนอยู่บ้านกลาง3คนเลยนะครับบอกเลยว่าแต่ตรงนี้เดือดแน่นอนครับปาระเบิดลงมาแล้วยังไงครับจังหวะนี้ครับจะปาไอวอลปากัดระเบิดครับปาคืนไหมถือปืนลุ้นแล้วครับเราวิ่งเข้าบ้านยังไงครับยิงเปิดก่อนได้เปรียบโอ้โหแตก1ครับสำหรับทรงโจรแล้วยังไงครับสำหรับทรงโจร นะครับก็เดินมาเก็บของนะครับพี่แมวก็จะตัดทีละช็อตนะครับก็นี่ครับบอกเลยแล้วว่าบ้านการนี่เป็นบ้านที่โคตรเดือดนะครับโอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้บอกเลยว่าเองเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปไหนแน่นอ นครับโอ้โหโดนยิงครับโอ้โหไม่ได้ไปยิงเขาเลยท่านผู้ชมก็จังหวะนี้ครับยังไงครับโอ้พันยาก่อนครับพี่ไม่ไหวอย่าฝืนครับน้องๆบอกว่าไม่ไหวอย่าฝืนเลยพี่ก็จังหวะนี้ยาก็หัวก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ถ้าโดนยิงหัวนี่ก็จะแตกนะครับเอาทรงโจร นะครับยังไงฮะเชิงเยอะนะครับสำหรับทรงโจรนี่แบบผิวดีเหมือนกันนะไอ้พ่อหนุ่มคนนี้ในสายชุดเทคโนเนี่ยสกิลที่เอามาก็ได้เป็นนั่งของวิ่งเร็วปั๊มยาเร็วแล้วก็เก็บแม็กนะครับยังไงครับจังหวะนี้ยังไงพ่อหนุ่มคนนี้เห็นแล้วครับเหมือนเห็นแล้วยิงตอดครับจังหวะนี้ต้มกำลังมองต่างคนต่างเห็นนะครับโอ้โหเรียกว่าดูเชิงกันนะครับมีการวางกัดระเบิดเล็กน้อยนะครับมีการวางนะครับโอ้โหเรียกว่าเหมือนโดนยิงครับฝั่งเมื่อกี้โอ้โหตายเลยครับสำหรับ CG เบาๆนะครับโดนนั่นของ TK ยิงนะครับโอ้โหแรงแดงว่ะเฮ้ย CG สาขา2มันแรงแดงเยอะจริงว่ะเออของจริงว่ะทรงโจรครับยังไงครับโอ้โหวิ่งครับถือปืนลูดเหมือนวิ่งไปวิ่งมานะครับเดี๋ยวก็เล่นซ่อนแอบทุกคนแม่ก็เห็นเหมือนกันนะครับแต่เขาพยายามหาบุ๊บว่าถ้าขึ้นชาร์จไปเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าโหมดนี้ไม่มีกับระเบิดโหมดนี้มีกับระเบิดนะครับไม่ได้มีระเบิดแฟตนะครับก็จะพยายามทรงโจรก็เหมือนเชิงเยอะไอ้นี่มันเชิงเยอะจังวะโดนยิงหลังเชิงเยอะเชิงเยอะตังไอวอร์แทบไม่ทันครับจังหวะนี้แม่บอกได้เลยว่าโอ้โหพีคนี่แม่งโคตรเดือดนะครับบอกได้เลยว่าใครลงพีคนี่แบบว่าหาบ้านดีๆหามุมดีๆนะครับไม่งั้นคุณบอกเลยว่าอย่าพลาดนะครับแม้แต่วีเดียวนี่คือคุณตายหาแน่นอนนะครับแล้วก็ทรงโจรนี่มันแบบมันยังไงครับมันจะเอายังไงครับสำหรับทรงโจรนะทรงโจรบอกเห็นแล้วทรงโจรเอาไงทรงโจรจริงยิงโอ้โหเข้าทีละ22ครับบอกเลยว่าM4 ที่สุดเลยว่ะยาเหมือนจะไม่มีนะครับสำหรับ Impact นะครับก็โอ้โหมันอาจจะสเปซแต่เขาก็ขึ้นไปชาร์จนี่คือยากเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นสเปซที่ชิดมัดด้วยนะครับเป็นลายที่ลั่นเร็วมากครับแล้วก็สกาโอ้โหสกาลายลั่นเร็วนี่คือแบบแม่งกาบแบบความเร็วทุกอย่างเลยป่ะวะเนี่ยชักปืนนะครับยังไงครับเห็นวิ่งอยู่รอบบ้านท่านทำมองนกขุนทองร้องจุกกู้นะครับ
ไอ้นี่มันเชิงเยอะป่ะเฮ้ยอ้าวโดนมันก็มีคนโดนกระเบิดหรือเปล่าหรือมันยิงกระเบิดทิ้งไม่รู้ครับตอนนี้ก็เหลือคน15คนนะครับแล้วก็เป็นคู่หวังเป็นการแบบจับคู่นะพี่เราอยากให้ดูแบบว่าแบบจังหวะแบบช็อตโหดอ่ะอ้าวไนท์นะครับเหมือนเห็นครับว่าบ้านกลางมีคนนะครับอยากมีประเด็นทางสังคมแต่ตัวเองไม่มีเกาะนะครับแน่นอนว่าอย่าเสี่ยงเลยนะครับแต่ถ้าใจถึงพึ่งได้ก็บวกเลยนะครับก็นี่ก็ไม่มีเกาะเหมือนกันนะสำหรับวินเนอร์นะครับแล้วก็พัดนะครับก็ขึ้นพีคไปแล้วเป็ดโปครับข้ามเมียงไปแล้วนะครับโอ้โหดูเลยครับเป็ดโปมีเต้นหัวเราะด้วยครับเหมือนรู้ดีนะครับว่าจะกล้องจับอยู่นะครับก็เป็ดโปนี่แรงๆอีกแล้วนะครับมาลีครับมาลีก็ยังฟาร์มอยู่นะครับแล้วก็วินเนอร์ก็ยังฟาร์มนะครับยังไม่เจอเกาะโอ้โหไก่นะเอ้ยไก่นะเหมือนมีเห็นคนหรือเปล่ายังไงครับไนท์นะโอ้โหไม่ต้องไก่นะแล้วไนท์นะแล้วจังหวะนี้ TIK ครับยังไงครับสำหรับ Impact นะครับก็ยังเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนการตั้งรับไปเรื่อยๆเนาะทรงโจนก็โอ้โหกูจะบวกดีไม่ได้ทรงโจนว่าคิดหนักเลยครับเพราะว่าขึ้นไปชาร์จได้แบบว่าโดนลูกซองนี่คือแบบล็อกไฮแน่นอนนะดูจากแววแล้วนะครับก็ทรงโจนก็จะเหมือนหาเหลี่ยมนะครับเล่นเป็นเหมือนคนคนนี้นะฮะก๊อปก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ฮัตเช่นะครับก๊อปโอ้โหชุดคล้ายๆกันเลยเนี่ยนะทรงโจนก็ทรงโจนเจอแล้วครับจังหวะนี้ทรงโจนโอ้โหไนท์นะล่วงไปเลยครับเป็นไงเปิดก่อนแท้ๆมีกองไฟด้วยว่ะไอ้นี่ถือว่าไอ้นี่มือเร็วเหมือนกันนะสำหรับทรงโจนนี่คือแบบถ้าใครมาชาร์จต่อนี่ทรงโจนสามารถสู้ไหวนะเพราะว่ามีกองไฟที่แบบว่าพร้อมที่จะแบบว่าก็มาดิครับสงครามนี่คือแบบว่าผมไหวนะครับจังหวะนี้ตั้งไอวอลครับเก็บของนะครับเพื่อกันโดนบ้านกลางยิงนะครับโจโหยังไงครับทรงโจนก็เก็บของไปเรื่อยนะฮะโอ้โหอิมแพคกับใส่เกาะหนึ่งเองนะครับทรงโจนนี่ก็ของฟูอ่ะฟูจริงเพราะว่าฆ่ามา2ตัวแล้วด้วยอิมแพคจะไปฆ่าอิมแพคจ่อยวอลครับยังไงฮะยังครับยิงขู่ว่ะลูกกระสุนมีน้อยครับขู่ไปก่อนนะครับนะก็เอาแล้วครับทรงโจนครับอยู่ข้างกำแพงครับยังไงครับหาเหลี่ยมยิงเป็ดโปยิงไปแล้วนะครับโอ้โหเป็ดโปนี่แม่งเก็บอีกแล้วเหรอเฮ้ยทำไมมันฐานเลือกบ่อยจังวะไอพัดเก็บไอพัดแคมป์นะครับวินเดอร์นะครับแล้วก็มาริก็วิ่งขึ้นพีนะครับมันจะเจอกันนะครับไม่นานแน่นอนครับทีเคเจอแล้วครับเจาะไอวอลไปโอ้โหเหมือนวิ่งนะครับเอาแล้วเหมือนรู้ว่ายังไงก็ต้องบวกครับไม่เรามันก็ตายไปข้างนึงโอ้โหนี่เป็นไรคิดมัดนะครับทั้ง2อันเลยนะครับก็เป็น AK ที่ดีนะครับแล้วก็ปืนลูดที่ลั่นโคตรเร็วนะครับนะแต่ก่อนนั้นก็วิ่งไปเรื่อยๆดีกว่าท่านผู้ชมครับเรียกเอาวิ่งกับพี่ตูนนะครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เขาเจาะไอวอลแล้วเขาวิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะครับอาจจะว่าลูกกระสุนเยอะอาจจะวิ่งไอวอลทิ้งก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็วิ่งไปเรื่อยนะครับสำหรับ TIK นะครับผมแล้วอาจว่าติ๊กปะวะมันน่าจะติ๊กนะก็ตอนนี้ก็เหมือนกำลังหานะครับแต่พี่คิดว่ามันน่าจะไปนะสำหรับศัตรูนะเขาวิ่งไปเรื่อยแล้วกันนะครับนี่แคมป์ครับอิมแพคกูก็ยังอยู่บ้านเดิมนะครับลงมาชั้น2แล้วเว้ยแบบว่าลงมาชั้นล่างหน่อยแบบว่าพร้อมบวกนะครับแล้วก็ทรงโจนก็แบบว่าก็ยังแบบว่ารักกันอยู่นะครับก็ยังวิ่งเหมือนวิ่งกันหาแล้วครับโอ้โหเหมือนเจอกันแล้วฮะจังหวะนี้ครับเป็นการวิ่งไล่จับนะครับบอกเลยว่านึกว่าเล่นเกมวิ่งไล่จับต่างคนต่างหานะครับจังหวะนี้ครับทรงโจนอิมแพกว่ายังไงอีกคนนึงวิ่งมาหน้าบ้านอีกคนนึงก็วิ่งหลังบ้านครับโอ้โหยังไงฮะจังหวะนี้ครับวิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งไปทรงโจนบอกอิมแพกยังไงจ๊ะเอ๋มั้ยจ๊ะเอ๋มั้ยเหมือนจะจ๊ะเอ๋ครับตรงข้างกําแพงครับเหมือนรู้นะครับอิมแพกโอ้โหมันจุกเข้าบ้านอีกอะยังไงครับระยะนี้บอกเลยว่าโอ้ Impact มีหมวกแล้วนะครับแต่ทรงโจนมีเกาะ2กับ Impact ก็เกาะ2เหมือนกันเกาะ2ที่แตกกันนะครับแล้วก็หมวก3เหมือนกันนะครับก็คือถ้าอยากวัดกันก็ปืนรุ่นก็มีโอกาสชนะนะเพราะว่าแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นคิดบ้านยังไงครับฮิปยังไงครับหัวเช็ดนะครับโอ้โหมีทางด้านของลูกซองเพิ่มแบ็คนะครับแล้วก็สงครามนี้ก็ยังไม่จบนะครับโอ้โหเอาว่ะเฮ้ย M4 กับทางด้านของลูกซองนะครับยังไงฮะเอายังไงครับปาระเบิดคู่2ทางแล้ววิ่งมาอย่างงี้โดนไปลูก2เข้าหัวโอ้โหตายวอลเร็วจังหวะนี้โอ้โหโอ้เกือบตายเกือบตายเอาไงๆครับจังหวะนี้ชาร์จมั้ยชาร์จเปล่าเหมือนจะเสียจังหวะนะครับในการติดยานะครับก็น่าจะสู้ได้อยู่ข้างล่างนะครับเขาโดนยิงโป้งๆโอ้โหมันเก็บอีกแล้วว่ะเพราะหนึ่งคนนี้มันโหดจริงๆมันนะครับก็ไอ้นี่ก็ยังขับรถเหมือนเดิมนะทรงโจนเดี๋ยวมันก็ยังจุกบ้านกับไอ้ Impact ไม่หายนะครับก็ของมันเท่ากันน่ะพี่ก็คิดว่ามันน่าจะสู้ไหวนะยังไงครับสกาครับเหมือนทรงโจนนี่มันทรงโจนหรือมันทรงจูก็นะอ้าวอิมแพคเดี๋ยวข้างหลังเข้านะครับก็จะเป็นตี้ใหม่มาช่วยยิงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็โอเคครับวิ่งต่อนะครับสำหรับพัดก็ยังวิ่งขึ้นพีครับโอ้โหพักนี่ครับบอกเลยว่าเดือดแน่นอนครับมาลิมาพีคแล้วครับเหมือนมาลิจะรู้ว่าบ้านกลางมีจังหวะบวกนะครับเป็ดโปก็ยังฟาร์มเหมือนเดิมนะทุกคนก็ไม่ได้ไปไหนนะทุกคนนะครับส่วนก็ไปวิ่งไปเรื่อยครับทรงโจนบอกยังไงครับพี่ผมได้หมดครับจุดนี้ทรงโจนโดนแล้วโอ้โหตัวเปิดครับตัวเปิดแต่โดนเปิดเองครับจังหวะนี้สกาไปสกาไปจังหวะนี้โอ้โหยาไม่ปั๊มครับคนจริงโอ้โหโอ้โหปั๊มยาแล้วดูพี่ค่อยๆสู้ค่อยๆสู้เอาแหละครับภาพตัดมาทางของทรงโจนนะครับโอ้โหภาพตัดไปอย่างรวดเร็วครับโอ้โหทรงโจนเก็บไปทางของ CG มารินะครับเป็นการตัดแบ
ว่าภาพแบบว่าตัดเร็วนะครับอ้าวนารัตโอ้โหครับโอ้โหแบบว่าโอ้พี่ให้ผมขึ้นรถก่อนแหมแม่งยิงจังหวะแบบเจ็บเลยนะครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ครับมันเลยจริงๆครับยิงวงท้ายๆครับจังหวะความมันนี่แบบว่าคูณสองนะครับส่งโจนที่แม่งอยู่นานสุดแล้วนะครับก็โอ้โหพัดก็ยังไม่ได้คิวใครเลยนะครับแล้วก็วินเนอร์นะครับผมแล้วก็อากายนะครับทีอาร์นะครับเป็ดโปก็คิวไป3แล้วเนาะแล้วก็ส่งโจนก็3แล้วก็นารัตก็2นะครับแล้วก็หัวเชดนะครับอ่ะ2นะครับก็บอกเลยว่าส่งโจนยังไงครับส่งโจนลูกซองกับปืนลูดลูกซองลูกซองว่ะเฮ้ยมันมีคนล้มส่งโจนแล้วอ่ะโอ้โหสำหรับมันอ่านว่านัดละกันนะครับก็โอ้โหเจ้าพนมคนนี้นี่มันเป็นแบบว่านักฆาตกรแบบว่าเงียบๆเลยนะครับพัดก็ยังไม่ได้คิวใครพัดก็ยังไม่มีของไม่มีหัวนะครับนักส่วนคนอื่นก็เริ่มมีหมวกมีของนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นการวงก็วงแบบเริ่มวง3แล้วนะทุกคนก็แบบว่าเริ่มแรงแล้วทุกคนก็พยายามแบบว่าหาวิ่งไปหาแบบว่าหาตำแหน่งมุมมองให้มันยิงดีๆนะครับเนาะก็โอ้โหสำหรับนัดนี้ก็จะแตกแล้วนะครับก็ยังมีสายแคมป์บ้างนะครับตามปกตินะทุกคนก็โอเคนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับขับรถไปเรื่อยครับพี่พัดพัดยังไงครับโอ้โหจับภาพมาทีละมุมแล้วพี่เอาภาคไม่ทันอะไรทีเดียวนะครับวินเนอร์บอกตัวคนมีไหมพี่มีเปล่าไม่มีครับเป็ดโปบอกโอ้โหวิ่งว่างเว้ยเห็นมันวิ่งโอ้โหกายก็แคมป์นะครับวินเนอร์แคมป์ครับพัดยังวิ่งเหมือนเดิมครับผมจังหวะนี้แล้วก็นะครับนัดก็ลงจากรถแล้วนะครับก็หัวเชยนะครับฮัทเชยบอกว่ามันอ่านยากจังวะก็อ่อนมันจะไปอัพเกาะนะครับสำหรับนัดนะครับก็ฮัทเชยก็ยังแคมป์เหมือนเดิมนะครับก็ไปอัพเกาะนะก็ได้ขึ้นเป็นเกาะ4นะครับแต่ก็ยอมที่จะโดนหมอกไปก็รู้สึกว่าวงไม่ค่อยแรงนะครับเพราะว่าวงแรงก็จริงนะครับมันมีการระเบิดครับคนตั้งไว้โอ้ฉลาดจริงๆนะคนหนุ่มคนนี้นะเพราะว่าที่เขาตั้งไว้เนี่ยเพราะว่ามันมีเห็ดนะครับมันมีเห็ดช่วยทำให้แบบว่าลดเปอร์เซ็นต์ในการลดเลือดเวลาโดนนอกหมอกนะครับก็เห็นไหมครับลดทีละ48โอ้ยลดทีละ40เลยป่ะวะเนี่ยลดทีละ4นะครับ44โอ้โหอุ้ยแรงทุกคนโอ้โหแหมเริ่มครึ่งหลอดถ้าจังหวะนี้ครับปั๊มยานะครับก็ปั๊มยาวัน2กล่องก็เต็มแล้วจริงๆนะครับเพราะว่ายากล่องนึงก็70อัมพิทาเต้นด้วยว่ะโอ้โหมีเชือดคอเฮ้ยมันดุว่ะไอ้นี่เนี่ยโอ้โหเอาไงๆฮะรถสปอร์ตของพี่แกไปไหนวะเนี่ยเขาเอาไปจอดเล่นแถวไหนวะเนี่ยเหมือนจะวิ่งเอานะครับชิวๆครับคนหนุ่มคนนี้นะจับภาพนานหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ขับไล่ล่าคนอื่นแต่ต้นเกมยังจบเกมนะทุกคนก็แต่ตอนนี้รถเขาไปอะไรก็ไม่รู้นะก็ยังก็ยังแคมป์เหมือนเดิมแล้วแต่ละคนก็แต่จะให้บวกกันซะเหลือเกินนะครับแต่ก็ต้องใจเย็นๆนะครับเราท้ายเหมือนจะเห็นแล้วครับหัวช่วยครับยิง15ครับโอ้โห2นัดโอ้โหยิง M4 นี่มันหมดอายุหรือเปล่าทุกคนมันยิงไม่แรงเลยครับแต่ว่ามันไม่ได้ใส่สกอร์เอายังไงฮะจังหวะนี้ฮะช่วยกระโดดมีโอกาสเข้าหัวเหมือนกันนะครับเออถ้าอยากกระโดดเล่นอย่างนี้ศัตรูก็มีลูกซองเหมือนกันนะครับต่างคนต่างมีลูกซองนะครับบอกเลยว่าเอาเหมือนปลาระเบิดมาครับโอ้โหวิ่งออฟเลยครับรออะไรลูกพี่รู้เหลี่ยมรู้เชิงไอ้นี่คนนี้ยังไงฮะเอายังไงครับปาระเบิดไม่โดนอีกแล้วยังไงดีมาชาร์จไหมเอาวิ่งเข้าบ้านครับเอายังไงครับต่างคนต่างวิ่งเข้าบ้านไอ้นี่ก็ยังขับรถโอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้ยังอยู่รถสปอร์ตคู่ใจของเขานะครับเนาะก็ถือว่าสร้างความได้เปรียบนะครับแล้วก็พัดก็เหมือนจะเห็นแล้วนะครับว่าเอ้ยพี่มีสงครามอยู่ข้างหน้าปะวะอ้าวเอายังไงครับยิงไหมวินเนอร์โอ้โหมันตั้งไอ้วอร์ทันวะเฮ้ยผิวจริงวะอ้าวยังไงครับวินเนอร์จะอ้อยบอลหรือเปล่านะครับวินเนอร์ยิงหลังหินวินเนอร์โอ้โหกับระเบิดเว้ยลูกพี่ผมไม่กล้าลงเลยครับจังหวะนี้เอายังไงครับวินเนอร์วิ่งขึ้นข้างบนแล้วนะครับวิ่งไม่สนใจใครแล้วครับมีแต่นั่งของสกาไลชีต้านะครับที่บวกดาเมจแล้วก็ลูกซองไฟนะครับโอ้โหรู้ว่าคนใช้ลูกซองเยอะนะครับเอายังไงครับอยู่นอกวงอย่างนี้วินเนอร์ยิงครับยิงโอ้โหแล้ววินเนอร์ก็ต้องเข้าวงด้วยนะครับเพราะว่าวงมันแรงมากนะครับแต่วินเนอร์ก็อยู่ใกล้วงมากนะก็สามารถเข้าวงไปยิงมันก่อนนะครับแล้วก็กายทีอาร์นะครับเหมือนจะโดนยิงเมื่อกี้นะครับก็โอ้โหเอากายทีอาร์เหมือนโดนข้างบนยิงครับโอ้โหถึกจริงๆว่ะไอคนนี้เนี่ยมันแบบว่าแต่จริงๆแล้วกายทีอาร์ก็ยังไม่ได้คิวใครเลยนะครับก็สกิลที่เอามาก็เป็นเกาะนะครับทำให้แบบว่าเกาะถึกขึ้นนะครับแล้วก็มีสปอร์ตข้างหลังด้วยเนาะแล้วก็วิ่งเร็วเมื่อกี้ก็เลยวิ่งเข้าวงทันนะครับก็เขาสามารถดีอ่ะวินเนอร์ยังไงครับเชิงดีแบบวินเนอร์คือแบบของจริงว่ะเอายังไงครับเป็ดโปก็แคมป์อยู่ในบ้านนะครับเนาะแล้วก็กายก็ยังอยู่พัดก็ยังวิ่งอยู่ครับบนเวียนแถวๆนี้นะครับรับรองว่าเจอเป็ดโปแน่นอนนะครับนัดเหมือนจะเจอแล้วครับเพราะนัดมาข้างหลังนัดจะเจอแน่นอนนะครับสำหรับกายนะครับนัดเจอกายไหมกายอยู่หลังต้นไม้เอายังไงนัดเห็นครับนัดยิงหัวยิง30โอ้โห40โอ้โหตายครับโอ้โหวินเนอร์ลัดนะครับเพราะว่ากายยิงเจ็บไปเยอะครับโอ้โหจบเลยนะครับนะนัดบอกว่าเซ็งเลยฮะพี่ผมปาระเบิดแฟดคูมาแล้วกันอ่ะขับรถสปอร์ตเหมือนเดิมครับรถคู่ใจของเขานะครับที่ขับมาตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมนะครับอ้าวขับไปครับพี่บอกเลยว่าเราจะอยู่กับรถตลอดไปนะครับรถบัคพี่โอ้โหสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆนะครับแล้ววงก็ไม่ได้เป็นทางใจนะครับวงบีบทางด้านของบ้านเอลข้างบนนะครับพัดก็วิ่งโล่งเลยครับยังไงครับวินเนอร์วัดไหมวินเนอร์
วินเนอร์วินเนอร์ยิงรถครับเอารถไม่มีคนขับครับโอ้โหแต่วินเนอร์ก็ใกล้วงเหมือนกันนะขนาดนี้วินเนอร์ก็วิ่งไปแล้วเป็ดโปก็เหมือนจะแคมป์บ้านเอลไหมยังไงคะใครจะครองบ้านเอลอ้าวเหมือนวินเนอร์เห็นพัทก็เข้าบ้านเอลได้แล้วนะครับเหมือนพัทจะไปเจอทางด้านของอีกคนนึงนะครับส่วนนัทก็เหมือนจะเจอกับวินเนอร์นะครับยังไงครับพัทพัทโดนใครยิงครับไม่ได้โดนวินเนอร์นะครับวินเนอร์เหมือนวินเนอร์ก็เห็นเหมือนกันนะโดนเป็ดโปนี่เองครับยังไงครับจังหวะนี้ครับวินเนอร์ครับวินเนอร์ก็วิ่งอ้อมครับบอกเลยว่าผมเป็นส่วนโลกครับพี่นะครับเป็ดโปครับเหมือนเป็ดโปต้องเจอพัดครับเอาพัดเปิดก่อนครับโอ้โหลูกซองนะครับเป็ดโปปืนลูบสู้ไม่ไหวจริงๆครับระยะนั้นคือแบบว่าของจริงนะครับบอกเลยว่าของจริงกระทิงแดงแน่นอนเลยนะครับทุกคนยังไงครับสำหรับเกมช่วงท้ายนะครับวินเนอร์อยู่บ้านแอลล่างนะครับพัดอยู่บ้านแอลบนนะครับแล้วก็นัดนะครับก็อยู่ในด้านของเชิงบ้านแอลระหว่างบ้านแอลบนนะครับโอ้โหเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้ที่1นะครับอ้าวเหมือนจะโดนยิงครับนัดเข้าหัวเลยนะครับแล้วเหลือ101นะครับโอ้โหดีนะมีเนินช่วยนะครับไม่มีนี่คือบอกแล้วหัวแตกครับโอ้ปาระเบิดอย่างนี้ยังไงครับโอ้กระโดดยิงพุ่งไม้ยังไงโอ้โหนัดแป้งกระโดดยิงหัวนัดเดียวเลยว่ะโอ้โหไอ้นัดที่มันโหดทั้งระยะประชิดทั้งระยะประชิดนี่คือมันต้องยอมมันเลยนะครับสำหรับนัดซีจีซัมเดย์นี่มันแบบว่าดุจริงนะครับแล้วโอ้โหยังไงครับนัดมีลูกซองกับ AK วากัดระเบิดครับตรงบ้านเอลเหมือนมีคนวิ่งมาไหมเหมือนเห็นนะครับต่างคนต่างเห็นครับอยู่กับตรงบ้านเอลบนปาระเบิดแฟดไปยังไงฮะยังไงอีกคนนึงตั้งไอ้วอลปิดยิงยังไงเข้าไหมนัดโอ้โหนัดวิ่งไปให้วินเนอร์ยิงฟรีครับโอ้โหผู้ชนะนะครับเป็นทางด้านของ CG Winner นะครับสกิลที่เอามาวิ่งเร็วเก็บแม็กแล้วก็เกาะ4บวก3แล้วก็โมโคนะครับบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบว่าเรางงมากครับม้ามืดนะครับแต่ก็แน่นอนว่าโหมดนี้ก็เป็นทางด้านของก็มีผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวนะครับเป็นทางด้านของ CG Winner นะครับ2สัง R 2 R 2สังหารนะ2คิวแล้วก็นัดเนี่ยจะได้นะครับเพราะว่านัดจะได้รางวัลที่คิวเยอะสุดนะครับแล้วก็พัดได้ที่1พัดได้1คิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเจอคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้ดูเกมเต็มๆไม่อยากตัดออกนะครับเพราะว่าทุกช็อตมีความมันในตัวมันนะครับก็เจอคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย